สถานีโพธารามราชบุรีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของรถไฟขอผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งถัดไปการรถไฟคงมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอบคุณค่ะ